จะพาแฟนไปแคมปิ้งวันหยุดชิวๆแต่ไปๆมาดันมาเจอกับเรื่องไม่คาดฝันซะอย่างนั้นหลงป่ากันเฉยพวกเขาจะเจอกับอะไรบ้างจะหาทางออกจากป่าได้หรือไม่วันนี้ผมจะมาเล่าสปอยหนังเรื่อง Back Country ปี2014ให้ได้ฟังกันครับช่วงนี้วัยรุ่นกำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับเนี่ยไปแคมปิ้งกันวันหยุดชิวๆพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยใครสายแคมปิ้งขอเสียงหน่อยปะไปเล่ากันเลยดีกว่านะครับก็หนังเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวชาวแคนาดาคู่หนึ่งชื่อว่าอเล็กและเจนครับเรื่องของเรื่องคืออเล็กเนี่ยวางแผนจะพาเจนออกไปใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวนอกเมืองโดยการพาไปตั้งแคมป์ที่เขตอุทยานเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาตินี่แหละครับขอใช้เวลาร่วมกันสักนิดนึงเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยทั้งคู่ดูจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันมากนักเพราะทำงานมาตลอดทั้งปีนะครับเปิดฉากแรกมาเนี่ยอเล็กก็ลงมาจากคอนโดนะฮะนำกระเป๋าเป้ที่เตรียมข้าวของเรียบร้อยยัดใส่ท้ายรถพร้อมออกเดินทางครับปะ let's go ทั้งคู่ก็เลยออกเดินทางฮะขับรถออกจากเมืองกันอย่างชิลๆครับก็เส้นทางเนี่ยก็ค่อนข้างไกลอยู่นะฮะระหว่างทางก็ฟังเพลงร้องเพลงกันไปแบบอารมณ์ดีๆโดยเจนเนี่ยดูจะไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมสักเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากนางเป็นคนติดโซเชียลอย่างหนักเลยติด BB ครับสมัยนั้นเนี่ยเป็นมือถือ BB ติดสังคมเมืองสังคมเพื่อนไม่ค่อยอยากจะออกมาทำอะไรแบบนี้กับอเล็กสักเท่าไหร่นะฮะสังเกตตอนลานจอดรถเนี่ยนางแชทตลอดเวลาเลยจนอเล็กเนี่ยมองค้อนเลยแต่นางก็ต้องไหลตามน้ำทำเป็นสนุกสนานกับอเล็กนะฮะทำเอนจอยในเวลาต่อมานะครับพวกเขาก็ขับรถมาถึงที่ทำการอุทยานอเล็กก็พาเจนเข้าไปเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานทำเรื่องขอรับเรือแคนูที่จองไว้ครับเพราะจุดที่เขาจะไปตั้งแคมป์เนี่ยจะต้องพายเรือไปอีกฟากนึงของทะเลสาบนั่นเองก็มีลุงเจ้าหน้าที่คนนึงนะครับออกมาเอาหนังสือให้อเล็กเซ็นชื่อลงชื่อไว้พร้อมกับบอกกับอเล็กว่าให้เอาเรือมาคืนไม่เกินเช้าวันจันทร์นะไม่งั้นโดนปรับนะอเล็กก็ตอบว่าแน่นอนครับลุงวันอังคารผมไปทำงานอยู่แล้วอะแล้วลุงแกก็หยิบใบแผนที่กับอเล็กนะครับบอกว่านายควรจะเอาแผนที่ไปด้วยนะเอาไปนี่อเล็กก็บอกว่าไม่ละผมรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีผมมาบ่อยแล้วก่อนที่ลุงจะย้ำกับอเล็กนะครับว่าควรเอาไปนะช่วงนี้สภาพอากาศมันเอาแน่เอานอนไม่ได้สภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะพกไว้กันเหนียวจะดีกว่านะพ่อหนุ่มอเล็กก็ยืนยันครับว่าไม่ต้องละทำเซียนลุงแกก็สงสัยเลยครับเอ๊แบบนี้ขอสงสัยหน่อยแล้วกันนายมีแผนจะไปไหนหรอพ่อหนุ่มไม่พกแผนที่แบบนี้อเล็กก็ตอบว่าเส้นทางแบล็กฟุตครับผมอยากให้เธอได้เห็นนี่เป็นครั้งแรกของเธอเธอคงจะตื่นเต้นมากก่อนที่ลุงเจ้าหน้าที่เนี่ยจะบอกข่าวร้ายกับอเล็กรู้นะครับว่าเส้นทางที่จะไปนั้นถูกปิดไปแล้วครับห้ามคนเข้าไปเนื่องจากมีคนเดินป่ากลิ่นเกลียนเยอะเข้าไปส่งเสียงดังบ้างไปเสพยากันบ้างไม่เคารพสถานที่ก็เลยปิดเส้นทางนั้นแต่อเล็กก็บอกว่าเส้นทางนั้นน่ะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของที่นี่แล้วนะให้ผมไปเถอะครับนะครับท่านนี่อาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวของเธอเลยนะลุงแกก็บอกว่าก็ตามใจนายแล้วกันจะไปก็ลองไปดูแต่ถ้าโดนจับเนี่ยขอปรับคนละ500เหรียญนะอเล็กก็โอเคเลยครับผมจะไม่ทำให้ผมโดนจับครับลุงแล้วลุงแกก็ยื่นชุดปฐมพยาบาลพร้อมกับนกหวีดเพื่อพกติดตัวไปขอให้โชคดีนะพ่อหนุ่มทั้งคู่ก็ออกมาจากที่ทำการนะครับต่อมาทั้งคู่ก็ขับรถมาถึงจุดขึ้นเรือครับซึ่งจะต้องจอดรถที่นี่ทิ้งไว้เจนก็ยังคงงุนง่านกับการแชทก็โดนอเล็กบ่นนะฮะไม่เอาหน้าที่รักคุณก็รู้ว่าผมรอวันนี้มานานมากแล้วนะกว่าจะได้มาอยู่กันแบบนี้งัวไปติดหน้าจอมือถือแบบนี้ไม่ได้นะเจนก็เลยแบบว่าขอแป๊บหน้าขอแป๊บหน้าก็คุยจนเสร็จนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับอเล็กเป็นที่ระลึกก่อนจะเดินทางกันนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะไม่เล่นมือถืออีกครับเจนคงจะติดแชทคุยกับเพื่อนแง่ๆเลยนะฮะเจนก็เลยเอามือถือไปใส่กระเป๋านะฮะแล้วก็ออกเรือกันนะฮะพายเรือกันไปอเล็กก็พายเจนก็นั่งชมวิวนกไม้นกจังหวะนี้ก็มีผ่านนักท่องเที่ยวคนอื่นๆด้วยนะครับที่กำลังพายขากลับก็มีอวยพรให้ทั้งคู่นะครับขอให้สนุกกันนะครับนะคะอะไรอย่างนี้นะฮะพายโอ้ไก่ใช้เล่นเลยนะเส้นทางพอถึงฝั่งเนี่ยลงเรืออเล็กก็ลากเรือแคนูขึ้นฝั่งครับโอ้ยอเล็กดันทำเรือหลุดมือครับร่วงทับตีนจังๆอุ้ยแม่ย้อยปัสสาวะเจ็บไปแกบ่นใหญ่เลยครับถ้าทางจะเจ็บจริงนะฮะเจนก็พยายามถามว่าเป็นไรไหมอ่ะแต่อเล็กก็วางฟอร์มเจ็บแค่นี้คันๆไม่เป็นไรหรอกก่อนที่เขาจะเอานกหวีดที่ได้จากเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเอาไปคล้องคอให้กับเจนนะฮะเผื่อได้ใช้นะแล้วทั้งคู่ก็เช็คสัมภาระก่อนเดินทางว่าเอาอะไรกันมาบ้างนี่ฉันเอาไอ้นี่มาด้วยล่ะเฮ้ยคุณเอามันมาทำไมอ่ะนี่มันสเปรย์ไล่หมีเราไม่เจอหมีหรอกนะที่รักปะโถหมีเหมอที่ไหนจะเจอแต่เกือบหลุดปากเอ้าคุณอยากให้ฉันเที่ยวให้สนุกหรืองัวแต่หวาดระแวงล่ะอเล็กก็เลยทึ่งนะฮะที่กลัวอะไรขนาดนั้นก่อนจะบอกว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องเนี่ยต้องเอาเหน็บไว้ที่เข็มขัดนะไม่ได้เอาไว้ในกระเป๋าถ้าเจอขึ้นมาเนี่ยคุณก็ใช้ไม่ทันหรอกก็ไปติดที่เข็มขัดนางเอกครับทีนี้อเล็กก็คล่องใจแล้วครับว่าเจนเนี่ยคงจะเอาของอะไรแปลกๆมาอีกก็เลยไปค้นกระเป๋าดูปรากฏว่าเจอพุจราจรครับ
ก็เลยบ่นเจนไปทีนี่คุณจะบ้าหรือเปล่านี่มันพลุสำหรับเอาไว้ใช้บนถนนตอนรถเสียมันไม่ใช่พลุขอความช่วยเหลือในป่าโธ่ทำไมคุณไม่บอกผมแล้วว่าคุณอยากได้พลุแฟร์ผมจะพาคุณไปซื้อที่ร้านแคมปิ้งที่มีขายก็ได้มีเยอะแยะจะได้ไม่เอามาผิดแบบนี้เจนถึงกับหน้าแหกเลยครับจี๊ดเลยโดนแซวเขินนะฮะพอเช็คเสร็จเนี่ยก็เดินกันต่อครับมุ่งเข้าป่าแล้วครับระหว่างเดินเนี่ยเจนก็ระแวงซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดทางนะครับอเล็กก็เลยแซวว่าเราน่าจะมีโชคมั้งเนอะจะได้เห็นอะไรที่มันตัวโตกว่ากระรอกยิ้มแซวเจนครับเจนก็แบบว่าอารมณ์กลัวจะเจอหมีระหว่างทางอะไรประมาณนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็ผ่านนักท่องเที่ยวที่กำลังกลับอีกแล้วครับนั่งพักกินของว่างชิวๆแบบค่อยๆไปไม่รีบไม่ร้อนจนผ่านสระน้ำที่หนึ่งครับอเล็กก็บอกเอาหน่อยไหมลงไปเล่นกันหน่อยไหมแต่เจนก็บอกไม่แล้วไม่เอาอ่ะมันหนาวและแล้วก็ถึงจุดกางเต็นท์ครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่กางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวระหว่างทางที่จะไปเส้นทางที่พวกเขาจะไปกันนะครับคือมีที่กางเต็นท์เยอะว่างั้นเถอะเจนก็บอกว่าคืนนี้เราน่าจะนอนที่นี่นะเริ่มเย็นแล้วอเล็กก็เลยดีสิทั้งคู่ก็เลยช่วยกันกางเต็นท์ครับจนเรียบร้อยอเล็กก็ก่อไฟนะฮะโชว์สกิลเล็กน้อยก็ก่อได้นะฮะเจนก็บอกนี่ความสามารถของคุณเหรอตบมือแล้วอเล็กเนี่ยก็พูดถึงสระน้ำที่ผ่านมาตะกี้ครับว่าเราควรจะไปโดดน้ำเล่นกันที่สระน้ำตะกี้นะเจนก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งครับว่าไม่นะฉันไม่เอาอ่ะคุณไปก็ไปเถอะทำไมฉันต้องไปด้วยแต่อเล็กก็โมเมขึ้นเองนะฮะตะกี้ผมว่าผมได้ยินว่าคุณเอาด้วยนะก่อนที่เขาจะลุกขึ้นนะฮะแล้วก็ถอดเสื้อผ้ากางเกงก็นอจนเปลือยเปล่าหมดเลยครับเห็นดากเลยงี้ผมก็เหงาแย่ดิถ้าผมไปคนเดียวอ่ะเจนก็ตกใจเฮ้ยถ้ามีคนอยู่แถวนี้เห็นเข้าแล้วก็ยุ่งเลยนะแย่เจนกลัวอเล็กเหงาครับก็เลยตอบตกลงฉันไปด้วยก็ได้แล้วเจนก็เลยถอดเสื้อผ้าหมดเหมือนกันครับก็วิ่งตามอเล็กไปโดดน้ำกันครับตุ้มตุ้มอุ้ยหนาวสนุกสนานกันไปนะฮะพอเล่นน้ำกันเสร็จเนี่ยทั้งคู่ก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เต็นท์ครับโดยเล็กก็บอกกับเจนนะครับว่าจะไปหาฟืนมาก่อไฟเพิ่มก่อนนะอยู่กันทั้งคืนแบบนี้อาจจะไม่พอซึ่งตอนแรกเนี่ยเจนเองก็จะขออาสาไปด้วยนะแต่อเล็กก็บอกว่าให้เจนรออยู่ที่นี่ครับไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วอเล็กก็เดินไปเจนก็เลยต้องรออยู่คนเดียวครับนั่งรอตรงที่นั่งคิดอะไรเพลินๆฟังเสียงนกเสียงไม้โอ้ปล่อยใจไปกับบรรยากาศสวัสดีครับเฮ้ยใครวะเนี่ยมีคนมาทักเจนครับตามมาที่อเล็กครับที่เดินมาไกลเนี่ยก็ใช้ขวานตัดไม้เพื่อนำไปทำเป็นฟืนได้จำนวนนึงครับพอได้จำนวนที่ต้องการเขาก็กลับไปที่เต็นท์แต่ปรากฏว่าพอกลับมาเนี่ยเขาพบว่าเจนกำลังยืนคุยกับผู้ชายลึกลับคนนี้อยู่ครับซึ่งก็คือคนปริศนาเมื่อสักครู่นี่แหละอเล็กก็เลยวางฟืนเสียงดังครับเพื่อแสดงตัวปักจนเจนเนี่ยสังเกตเห็นก็เลยแนะนำให้อเล็กรู้จักนะครับว่าชายคนนี้มีชื่อว่าแบลดเขาอาศัยอยู่ในอุทยานนี้แบลดก็เลยทักทายกับอเล็กครับว่าไงสบายดีนะพอดีผมเดินผ่านมาหลังจากหาปลาเนี่ยแล้วเธอก็ชวนผมคุยก็เลยหยุดคุยสักนิดนึงเจนก็เลยบอกกับอเล็กนะครับว่าเราน่าจะให้เขาอยู่ที่นี่ทานมื้อค่ำกับเราด้วยนะเขามีปลาหาได้มาเยอะเลยล่ะแบลดก็ชูปลาขึ้นมาใช่ใช่ใช่ผมคงจะกินคนเดียวไม่หมดอ่ะมากินด้วยกันสิจะได้แบ่งๆกันอเล็กก็ทำหน้าแบบงงๆเหมือนไม่ค่อยพอใจครับยังไม่ได้รับข้อเสนอแล้วก็บอกขึ้นมาว่างั้นผมขอไปใส่เสื้อกันหนาวในเต็นท์ก่อนละกันก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในเต็นท์แบบช้าๆครับแล้วก็เรียกเจนเจนมานี่หน่อยสิเข้ามาช่วยอะไรผมเดี๋ยวอเล็กเรียกเจนครับปล่อยให้แบลดเนี่ยรออยู่ข้างนอกเจนก็เลยบอกแบลดเดี๋ยวมานะก็เลยเข้าเต็นท์ไปหาอเล็กครับแต่ที่ไหนได้เนี่ยอเล็กแสดงอาการไม่พอใจกับเจนครับที่ชวนคนแปลกหน้าท่าทางกระล่อนมาทานมื้อค่ำด้วยกันนี่แหละคุณไม่ควรไว้ใจหมอนี่เลยนะเขาเป็นใครก็ไม่รู้เราไม่ได้รู้จักเขาชวนเขามาทำไมเจ้าแบบนี้เหรอเจอในป่าเนี่ยนะซึ่งอเล็กเนี่ยก็ยังถามว่าคุณเชิญเขามาหรือว่าเขาเชิญตัวเองเจนก็บอกว่าฉันนี่แหละเชิญมาจะให้บอกลาเขาไหมล่ะมันคงจะอึดอัดแล้วก็กระอักกระอ่วนหน้าดูอเล็กก็เลยบอกว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้แล้วล่ะผมรู้จักคุณดีคุณทำไม่ได้หรอกคุณไม่กล้าหรอกก่อนที่เจนเนี่ยจะโมโหนะครับที่โดนด่า ก็ออกมาจากเต็นท์แต่กลับกลายเป็นว่าแบลดเนี่ยที่นั่งรออยู่ข้างนอกเหมือนรู้ตัวเองครับว่าอเล็กไม่พอใจละที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยบอกเจนเอ้าคุณรู้อะไรไหมผมว่าผมไม่ขอรบกวนพวกคุณดีกว่าผมขอไปตามทางของผมเหมือนเดิมแล้วกันขอให้พวกคุณสนุกนะครับบอกลาทั้งคู่แต่เล็กเนี่ยที่ออกจากเต็นท์เนี่ยก็บอกว่าไม่อย่าพึ่งไปคุณอยู่ต่อเถอะคุณต้องอยู่ทานมื้อค่ำกับพวกเราก่อนมันก็แค่เข้าใจผิดก็แค่นั้นเองแบลดก็เลยถ้าพวกคุณสบายใจแบบนั้นก็ได้เขาฟาดปลาลงไปที่ตะแกรงเหล็กปักก่อนที่แบลดจะควักมีดออกมาอย่างแบบเชี่ยวชาญแล้วก็ทำปลาครับควักเครื่องในปลาออกหั่นปักอเล็กกับเจนยืนมองด้วยความทึ่งนะเฮ้ยเก่งฮะปนสยองว่าแบบโอ้ทำอะไรแบบรุนแรงขนาดนั้นคือนั่นเองก็เลยได้ย่างปลากินกันแหละครับก็ได้นั่งคุยทำความรู้จักกันจนได้รู้ว่าแบลดเนี่ยเป็นใครนะครับเขาเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในอุทยานนี้ครับแถมเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ซะด้วยหน้าตาไม่น่าไว้ใจแบบนี้เนี่ยนะอเล็กคิดในใจ
แบลดก็เล่าต่อไปว่าใครอยากจะสัมผัสธรรมชาติแบบลึกล้ำที่มากกว่าการตั้งแคมป์นอนอยู่ที่ลานจอดรถแล้วก็ต้องผมเลยจ้างผมเข้ามากันได้ก็เหมือนพวกคุณนั่นแหละที่เลือกจะมาที่นี่มันสุดยอดใช่ไหมล่ะข้างในนี้อเล็กก็เลยถามว่าแล้วไอ้ของแบบนี้มันต้องจ่ายเท่าไหร่เนาะแบลดก็อึ้งนะฮะตอบไม่ได้หรอกครับเอ้าแล้วคุณไม่รู้หรอกเหรอว่าคุณใช้ต้นทุนเท่าไหร่อ่ะถึงไม่รู้ราคาอเล็กเริ่มถามประมาณว่าไม่เชื่อแล้วครับว่าแบลดทำอาชีพนี้จริงๆเหมือนอเล็กเนี่ยยังไม่ไว้ใจแบลดนะครับแบลดก็เลยตอบแบบกวนๆนะฮะผมรู้แต่ว่าพวกนั้นจ่ายผมแค่ไหนอเล็กซีดบุหรี่ปืดนึงครับทำหน้ากวนตีนใส่อเล็กซึ่งการสนทนาของทั้งคู่เนี่ยดูจะตึงเครียดแบบแปลกๆนะครับอเล็กก็ไม่ไว้ใจแบลดแบลดก็ดูเหมือนอเล็กไม่ค่อยจะให้เกียรติก็เลยทำแบบกวนตีนใส่ซะเลยหนำซ้ำเนี่ยพอคุยกันแป๊บๆแบลดยังทำตัวถอยอีกนะครับลุกขึ้นไปฉี่แบบข้างๆโดยไม่ไปไกลๆนะฮะให้อเล็กกับเจนเห็นได้ยินเสียงฉี่กระทบพื้นอีกต่างหากโอ้โหแล้วก็กลับมานั่งกินอาหารต่ออีกเจนก็เลยเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วขอโทษอเล็กนะครับว่าไม่น่าชวนเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบลดก็ถามต่อนะครับว่าพวกคุณมีแผนจะไปที่ไหนหรอมาที่เนี่ยอเล็กก็เลยตอบว่าคงจะพักผ่อนชิลๆอยู่ต่อที่นี่สัก 2-3 วันแล้วค่อยกลับละมั้งพวกเราใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเป็นมาตลอดอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ดูบ้างอเล็กโกหกแบลดครับเพราะไม่อยากให้แบลดรู้นะครับว่าพวกเขาจะไปเส้นทางแบล็กฟุตแต่แบลดเนี่ยก็ฉลาดนะครับจับไตได้ไม่เอาหน้าอเล็กผมรู้ว่าคุณเป็นคนชอบอะไรท้าทายแล้วยิ่งมากับแฟนสาวสวยๆแบบนี้คุณจะต้องพาเธอไปในจุดที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางท่องเที่ยวแน่ๆแบลดอ่านใจอเล็กออกเฉยเลยครับเป็นเจ้าถิ่นนะแบลดเนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าอเล็กเนี่ยจะพาเจนไปเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่มากแค่ไหนนะฮะก็เลยถามอเล็กต่อครับว่าคุณรู้ไหมอเล็กมันจะมีน้ำตกที่โคตรจะสวยมากๆอยู่ที่เส้นทางนี้คุณเองก็น่าจะเคยไปมาแล้วมั้งอเล็กก็เลยบอกใช่ที่ผมเคยอยู่แล้วแบลดก็เลยลองถามว่างั้นคุณก็รู้สิว่าด้านไหนของน้ำตกที่ควรปีนลงไปอเล็กก็นิ่งไปวินึงครับก่อนจะตอบว่าไลฟ์ไซด์ซึ่งก็คือด้านขวานั่นเองแบลดก็เลยบอกว่าด้านขวางั้นหรอคุณเดาเก่งแฮะถูกต้องเพราะพวกที่มาเที่ยวน่ะชอบปีนลงด้านซ้ายกันคงคิดว่าปลอดภัยแต่นั่นน่ะเป็นเรื่องงี่เง่าเลยล่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากถ้าลงทางซ้ายเอางี้ละกันผมรู้แหละว่าพวกคุณอยากจะไปในจุดที่แบบว่าสวยๆงามๆของอุทยานแห่งเนี้ยผมอยากจะอาสาตัวเองพาพวกคุณไปครบทุกจุดที่แบบพวกคุณไม่ควรจะพลาดอ่ะพวกคุณสนใจให้ผมพาไปไหมแบลดขออาสาครับแต่เจนก็ตอบว่าฉันมีแล้วนะสิมีตรงนี้คนนึงแล้วประมาณว่าไม่ต้องการคนนำทางเพิ่มนะฮะก็จบเลยครับแบลดก็ไม่ตื้อนะก็แล้วแต่นะงั้นเรากินกันต่อเถอะแบลดก็กินอาหารที่เจนเตรียมมาแคมป์ต่อครับซวยเอาซวยเอาแบบหิวโหยมาจากไหนไม่รู้เจนกับอเล็กเนี่ยถึงกับกินกันไม่ลงนะฮะแล้วก็มองหน้ากันสายหัวนะแบบรับไม่ได้กับมารยาทของแบลดพอกินเสร็จเนี่ยแบลดก็ขอตัวกลับแล้วครับโอเคผมกลับก่อนแล้วกันก็สนุกดีนะจะได้คุยกับพวกคุณขอบคุณที่ให้กินมื้อค่ำด้วยกันเจนก็ขอบคุณที่ให้กินปลานะครับแล้วแบลดก็เดินหันหลังกำลังจะเดินกลับไปแต่ครับในขณะที่แบลดเดินกลับไปนั้นเฮ้ยผมมีอะไรอยากจะถามคุณนิดนึงอเล็กเขาหันหลังกลับมาครับแล้วก็ข้องใจอย่างมากกับเรื่องที่อเล็กบอกว่าในตอนที่คุณออกมาจากเต็นท์น่ะคุณบอกว่าคุณเข้าใจผมผิดมันหมายความว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรงั้นหรอเขาไปจ้องหน้าอเล็กครับอเล็กก็เลยบอกว่าผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคุณจะเอาอะไรกันแน่แบลดก็เลยบอกว่าไม่เอาหน้าก็เรื่องนี้นี่แหละที่ผมอยากรู้มันเป็นเรื่องอะไรหรอเข้าใจผิดเรื่องอะไรแบลดเข้ามาจะเอาคำตอบจากอเล็กให้ได้ครับอเล็กก็แนวแบบไม่อยากตอบอ่ะผมจะเป็นจะต้องตอบด้วยหรออ้าวไม่งั้นผมจะถามหาหอกอะไรล่ะแบลดก็ตอบแบบฉุนเฉียวแล้วครับเจนก็แบบพยายามแทรกนะก็ขอโทษแบลดนะฮะบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกแบลดคุณไปเถอะแต่แบลดเนี่ยต้องการคำตอบไม่ได้อเล็กก็เลยพูดความจริงไปครับว่าก็นั่นแหละผมกลับมาหลังจากไปหาฟืนผมเห็นแฟนคุยกับคุณอยู่ซึ่งผมมองว่ามันไม่เข้าท่าคุณอาจจะเป็นพวกก่อกวนก็ได้เพราะผมยังไม่รู้จักคุณก็นั่นแหละผมคิดแค่นั้นเองก่อนที่แฟนผมเนี่ยจะมาเปลี่ยนความคิดผมเพราะว่าได้คุยกับคุณเยอะแล้วแบลดก็เลยบอกว่านี่เหรอเรื่องเข้าใจผิดแล้วแบลดก็เดินไปครับอารมณ์โมโหหน่อยๆครับเหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยให้ใจกับอเล็กกับเจนนะแต่อเล็กมองเขาว่าเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณนี้นะแต่อเล็กก็ทำถูกแล้วนะครับเจอคนแม่งแปลกหน้าในป่าใครจะไปไว้ใจนะทำท่าแปลกๆด้วยแล้วในระหว่างที่แบลดเนี่ยไปนะครับแบลดก็เห็นกกนของเจนครับร่วงไว้ที่พื้นแล้วก็หยิบขึ้นมานี่เจนคุณคงจะลืมอะไรไว้บางอย่างตรงนี้นะอเล็กเห็นแบบนั้นเนี่ยก็โมโหครับจะเดินเข้าไปเอาแต่เจนบอกเดี๋ยวฉันไปเอาเองก็เดินเข้าไปเอาครับตอนแรกเนี่ยแบลดไม่ยอมปล่อยครับก่อนจะปล่อยภายหลังแบบกวนแล้วก็มองนิดๆก่อนจะเดินจากไปไอ้นี่ไม่ธรรมดาแล้วแฮะเหมือนจะมาร้ายแล้วเว้ยหลังจากแบลดไปเนี่ยอเล็กก็ถึงกับโมโหเลยครับพูดกับเจนครับว่าทำไมทีหลังไม่เชิญเข้ามาที่บ้านเราด้วยเลยล่ะนี่งอนนะเจนก็รู้สึกผิดแล้วครับขอโทษอเล็กที่ชวนแบลดเข้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นกังวลแล้วครับว่าเราควรจะระวังหมอนี่ดีไหมเขาอาจจะกลับมาทำอะไรพวกเราหรือเปล่าแต่อเล็กเนี่ยก็หยิบเบียร์มาซดครับบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกเขาก็แค่เพี้ยนๆนิดๆแต่ก็นะระวังไว้หน่อยก็ดีเดี๋ยวผมจะไปเอาขวานมาพกกับตัว
ผื่อแขกมื้อค่ำของคุณจะกลับมารับของหวานพูดประชดเจนนะเจนก็เลยรู้นะครับว่าอเล็กเนี่ยโกรธมากคุณโกรธฉันเหรอฉันขอโทษนะฉันก็แค่ทำตามมารยาทอเล็กก็โกรธประมาณว่าอุตส่าห์มาด้วยกัน2ต่อ2อยากใช้เวลาร่วมกันให้มากที่สุดแต่เจนเนี่ยกลับชวนคนอื่นเข้ามาทำให้แผนการพักผ่อนของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบซะตั้งแต่วันแรกเลยครับอะไรทำนองนั้นแล้วอเล็กเนี่ยก็เดินไปเอาขวานมาก่อนจะมาเข้าเต็นท์นอนครับนอนหันหลังให้เจนเลยงอนแต่ว่าเช้าวันต่อมาครับพอเจนตื่นออกมาจากเต็นท์เนี่ยก็พบว่าอเล็กครับเตรียมมื้อเช้าแถมกาแฟร้อนๆให้นางได้กินครับเหมือนหายงอนครับซึ่งเจนเนี่ยก็ดูประทับใจมากๆนะครับเพราะอเล็กเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่คบกันชื่นชมอเล็กใหญ่นะฮะอเล็กก็เหมือนแบบอยากทำให้เจนประทับใจหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จเนี่ยก็เดินทางกันต่อละครับเจนก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าไอ้เส้นทางแบ็คฟุตที่ว่าเนี่ยมันวิเศษอะไรขนาดนั้นเลยเหรออเล็กถึงอยากจะพาเขาไปขนาดนั้นอเล็กก็เลยบอกว่าคนพื้นเมืองที่เนี่ยตั้งชื่อให้นะสิพอเมื่อไปจนสุดเส้นทางเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วมันจะวนรอบทะเลสาบและดินรอบๆทะเลสาบก็เป็นสีดำซึ่งคนแถวเนี้ยเวลาล่าสัตว์เขาจะใช้วิธีตามรอยมันบนดินสีดำมันเลยถูกเรียกว่าแบ็คฟุตยังไงล่ะมันคือที่ที่วิเศษสุดๆไปเลยล่ะผมเลยอยากจะให้คุณได้เห็นมันสักครั้งอเล็กบอกเจนครับเราเลยได้รู้แล้วนะครับว่าแบ็คฟุตเนี่ยที่จะไปเนี่ยก็คือทะเลสาบที่สวยที่สุดในสายตาของอเล็กนั่นเองในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นอเล็กก็ดันสะดุดตาเห็นรอยเท้าหมีที่พื้นครับเชื่ออะไรเนี่ยอเล็กหยุดเดินกึกแล้วก็ตกใจนิดๆครับเป็นอะไรหรือเปล่าเจนหันหลังกลับมาถามก่อนที่อเล็กจะบอกว่าไม่เป็นไรเดินต่อเหอะแล้วก็เดินต่อครับมีพังอะเล็กน้อยไหนว่าไม่มีหมีไงอเล็ก เอาแล้วก็เดินทางกันต่อครับจนจู่ๆเนี่ยอเล็กก็เลี้ยวเข้าข้างทางครับที่ไม่ใช่ทางเดินหลักของนักท่องเที่ยวครับเจนก็ถามเอ้าเราต้องเดินตามทางนั้นไปไม่ใช่หรอแต่อเล็กก็ตอบมานี่แหละทางอ๋อการจะไปแบ็คฟุตเนี่ยต้องออกนอกเส้นทางของนักเดินทางนะแสดงว่านักเดินทางธรรมดาเนี่ยจะไม่รู้เส้นทางนี้เลยนะครับก็เดินกันต่อครับซึ่งเป็นทางที่ชันมากๆนะครับเจนก็เหนื่อยๆนะฮะถึงกับหน้าถอดสีเลยดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะทรมานดีเหมือนกันพอเดินไปสักพักเนี่ยอเล็กก็เริ่มรู้สึกเจ็บเท้าแล้วครับเท้าที่โดนเรือทับเนี่ยเริ่มมีอาการครับจนคืนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจตั้งแคมป์ระหว่างทางนะครับกางเต็นท์พักกันที่หนึ่งนะฮะอเล็กเนี่ยถึงกับต้องดึงเล็บที่หักที่นิ้วออกครับเชี่ยเป็นเอามากนะฮะเจนเห็นเนี่ยถึงกับโอ้โหน่าขยะแขยงอ่ะอเล็กคุณเป็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็ไปเอาชุดปฐมพยาบาลที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่อุทยานมาราดครับเอาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อราดครับเจ็บนะเจนเบาๆหน่อยโอ้ถึงจะร้องลั่นเลยครับอเล็กแล้วเจนก็ทำแผลให้อเล็กครับแผลเจ็บแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกทำแอคเดินมาทั้งวันนั่นเองอเล็กเนี่ยแล้วทั้งคู่ก็เข้าไปหลับพักผ่อนกันในเต็นท์ครับนอนและแล้วคืนนี้เองเรื่องราวหลอนๆก็เกิดขึ้นครับในเวลากลางดึกคืนนั่นเองในระหว่างที่ทั้งคู่นอนหลับกันอยู่จู่ๆเจนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเขาได้ยินเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างกระทบใส่เต็นท์ดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นจำนวนหลายครั้งต่อเนื่องกันก็เลยปลุกอเล็กมาให้ช่วยกันฟังนะครับว่าเป็นเสียงอะไรมีใครโยนอะไรใส่เต็นท์ไหมหรือว่าเป็นไอ้แบดมันกลับมาคิดจะแกล้งเราอเล็กก็เลยตื่นมาด้วยความงงเงียครับก็ลองฟังสักนิดนึงก่อนจะบอกว่าน่าจะเป็นลูกเอคอนน่ะมันตกมาใส่เต็นท์เราไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่หล่นมาโดนเต็นท์เรานอนต่อเหอะนี่ไงอเล็กชวนเจนนอนต่อครับเจนก็นอนแบบหวาดผวาแล้วก็มีเสียงปึ๊กใส่เต็นท์อีกทีครับอเล็กเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่ใช่เอคอนละก็เลยขอนั่งฟังสักพักนึงก่อนที่เสียงจะเงียบไปครับไม่มีเสียงอะไรมากระทบเต็นท์อีกแล้วนอนดีกว่าคุณทำผมหลอนนะเนี่ยแล้วทั้งคู่ก็หลับไปครับซึ่งเช้ามาทั้งคู่ตื่นมาเนี่ยปรากฏว่าหน้าเต็นท์เนี่ยพบไม้หักที่เกิดมาจากน้ำมือของมนุษย์ครับเหมือนใช้ขวานหรือมีดฟันจนต้นไม้หักเจนก็เลยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่เป็นแบบนี้นี่อเล็กก็บอกใช่แล้วล่ะทั้งคู่ก็เลยตีไปแล้วครับว่าเป็นไม้แบลดก็คนที่อาศัยอยู่แถวๆนี้มาแกล้งพวกเขาแน่ๆเลยชักไม่ปลอดภัยแล้วครับเจนก็เลยบอกว่าอยากจะกลับบ้านแล้วอ่ะบอกกับอเล็กว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันว่าไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะแต่อเล็กก็บอกว่าไม่เอาหน้าคุณอย่ากลัวเกินไปสิมากันขนาดนี้แล้วโอกาสเนี้ยผมรอมานานแล้วนะที่จะพาคุณมาที่นี่เชื่อผมสิถ้าไปถึงเนี่ยคุณจะรักที่นั่นผมสัญญาอเล็กพูดแบบนั้นเจนก็มีแรงจูงใจที่จะไปต่อละครับยิ้มก็ได้ค่ะฉันเชื่อคุณดูท่าเนี่ยเจนเนี่ยรักอเล็กมากเลยนะฮะทำตามที่แฟนขอเลยแล้วก็เดินทางกันต่อละครับเดินไปเดินมาเจนก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างแปลกๆครับขึ้นมาเตะจมูกเอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรอ่ะอเล็กก็บอกไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยนี่แต่ด้วยความสงสัยเนี่ยเจนเลยเดินตามกลิ่นนี้ไปครับจนได้พบกับกวางฮะที่อยู่ในสภาพเน่าครับเหมือนโดนอะไรขย่ำครับเอาเครื่องในไปกินหมดเลยอเล็กเนี่ยรู้ทันทีครับว่าแถวนี้มีหมีจริงๆครับแล้วน่าจะเป็นหมีครับที่กินกวางไม่น่าจะใช่เสือหรือสัตว์อื่นๆแล้วล่ะหมีแน่ๆพวกเขาก็เลยเดินทางกันต่อครับ
อเล็กก็ไม่ยอมบอกเจนด้วยนะบุกฝ่าฝ่าดงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่ามายุ่งนะเจนนี่เริ่มแบบเดินสะดุดนั่นสะดุดนี่แล้วไปสะดุดไม้ล้มอีกโอ้โหพามันลำบากแท้ๆเลยอเล็กและแล้วครับก็มาถึงจุดหมายที่อเล็กพามาครับเรามาถึงแล้วพอขึ้นไปถึงบนนั้นคุณจะเห็นทะเลสาบแล้วจะรู้ว่ามันสวยคุ้มค่าที่มาแค่ไหนมามาเร็วเจนก็เลยเดินตามอเล็กขึ้นไปบนเนินด้วยกันครับแต่ครับแต่พอขึ้นมาแล้วแทนที่จะเห็นทะเลสาบจากเนินตรงนี้แล้วก็เดินลงไปอย่างที่อเล็กบอกครับกลับกลายเป็นว่าพวกเขามองลงไปเนี่ยเห็นพบเพียงแต่เป็นป่าไม้เท่านั้นครับแถมแม่งเป็นป่าที่แม่งไกลสุดลูกหูลูกตาด้วยไม่มีทะเลสาบอยู่ที่นี่ครับผมเจนก็เลยตกใจแหละครับไหนแล้วทะเลสาบอเล็กซึ่งอเล็กเนี่ยตกใจกว่าเจนครับเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ไปได้สิผมว่าผมมั่นใจมากเลยนะว่าผมมาถูกทางอเล็กก็เริ่มสติแตกแล้วครับเดินดูรอบๆปรากฏว่าเขามาผิดจริงๆครับมาผิดจุดเวแล้วหลงทางกันซะงั้นแถมตอนเนี้ยเขาเองไม่รู้ด้วยนะครับว่าอยู่ส่วนไหนของป่านี้ครับไม่คุ้นเลยครับขนาดเคยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่มาล่าสุดเนี่ยเขายอมรับครับกับเจนว่ามาตั้งแต่สมัยเรียนไฮสคูลนู่นเลยครับซึ่งนานมากเออไม่แปลกแล้วที่จะไม่คุ้นมึงก็แบบโชว์ออฟอ่ะโชว์เก่งเจนก็เลยบอกพวกเราแย่แล้วนางก็เลยไปควักโทรศัพท์จากกระเป๋าครับหวังจะใช้โทรขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็ดู GPS เนื่องจากอเล็กไม่เอาแผนที่มาด้วยครับต้องพึ่งโทรศัพท์ละเฮ้ยทำไมไม่มีเนี่ยฉันว่าฉันเอาเสียบไว้ตรงนี้นะขนกระเป๋าใหญ่ปรากฏว่าอเล็กครับก็สารภาพอีกว่าเขาได้แอบเอามือถือออกจากกระเป๋าเจนตั้งแต่ลานจอดรถแล้วก็เก็บไว้ที่รถก่อนจะขึ้นเรือพายมาที่นี่ครับสาเหตุเพราะไม่อยากจะให้เจนเนี่ยใช้เวลาไปกับมือถือในขณะที่นานๆจะได้มาเที่ยวกันอะไรแบบนี้นะครับเนื่องจากเจนเนี่ยติดมือถือมากเอ้าทำไมคุณทำอะไรแบบนี้ล่ะตั้งแต่มาเนี่ยฉันไม่เคยคิดจะจับมันเลยนะฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันจะไม่เล่นอีกฉันปิดเครื่องไว้ตลอดแต่ตอนนี้พวกเราต้องใช้มันแล้วไงไม่เป็นแบบนี้ล่ะอเล็กก็เลยแบบอ้างครับว่าถึงคุณเอามาเนี่ยที่นี่ก็ไม่มีสัญญาณหรอกเอ้าแต่เราก็ได้ลองไหมล่ะเจนก็เลยบอกให้อเล็กเนี่ยลองตั้งสติลองนึกดูสิว่าพลาดหลงทางมาตั้งแต่ตอนไหนแยกแรกหรือแยกหลังอเล็กก็ดันตอบไม่ได้ครับน่าจะเป็นแยกแรกละมั้งโอ้โหไม่มั่นใจซะอีกก็เลยทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วครับงานนี้สติแตกทั้งคู่เลยเพราะไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ครับเจนก็พานด่าอเล็กแหละครับว่าทำไมต้องอยากโชว์ออฟนู่นนี่อยากให้ฉันประทับใจงั้นเหรอที่คุณทำแบบนี้มันพังแล้วรู้ไหมรู้เงี้ยไม่น่ามาที่นี่กับคุณตั้งแต่แรกแล้วมาทงมาเที่ยวทั้งทีไปเที่ยวแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้ทำไมต้องให้มาลำบากอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ด่าอเล็กแบบเจ็บๆอีกว่าคุณมันไอ้กระจอกแต่คบกันมาเนี่ยคุณทำอะไรพังตลอดที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นรอบนี้ก็ยังทำพังอีกทำไมจะต้องมาดูด้วยทะเลสาบเฮงซวยเนี่ยฮึทั้งนี้ที่ฉันเนี่ยไม่เคยสนใจมันด้วยซ้ำโอ้โหจี๊ดเลยครับอเล็กเนี่ยถึงกับซึมเลยพอได้ยินแบบนั้นอเล็กก็เลยบอกความจริงกับเจนนะครับว่าทำไมเขาถึงจะพาเจนไปที่ทะเลสาบแห่งนั้นครับที่เขาคิดว่าสวยสุดในความคิดเขาเพราะว่าเขาจะขอเจนแต่งงานที่นั่นครับบรรยากาศเลยนิ่งเงียบสงบไปประมาณ10วิครับเจนช็อกตกใจก่อนที่อเล็กจะเดินจากไปครับงอนครับเดินหนีไปสงบสติอารมณ์โอ้โหถึงว่าทำไมอเล็กถึงต้องการอยู่กับเจนเป็นพิเศษเพราะเขาจะใช้เวลาร่วมกับเจนให้มากที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจแล้วก็ขอแต่งงานนั่นเองครับอ๋อทำไมถึงโกรธที่ชวนแบลดมาที่เต็นท์อะไรอย่างนี้ซึ่งเวลาก็ผ่านไปนะฮะทั้งคู่ก็นั่งสงบสติอารมณ์กันจนพอครับทั้งคู่ก็คิดได้นะครับอเล็กก็มาขอโทษว่าพลาดไปแล้วที่ประมาทแบบนี้ส่วนเจนก็ขอโทษเหมือนกันที่ด่าอเล็กแรงนะครับเขาไม่รู้อะไรเลยถึงเรื่องดีๆที่อเล็กกำลังจะทำทั้งคู่ก็เลยดีกันนะแล้วก็บอกว่าวันนี้ควรจะตั้งแคมป์ก่อนพรุ่งนี้ก็คิดนอกว่าจะเอาไงต่อซึ่งคืนนั่นเองนะครับทั้งคู่ก็เลยนอนตรงนั้นกันนั่นแหละแถมสภาพอากาศเนี่ยยังเลวร้ายแบบสุดๆอีกนะครับมีทั้งฟ้าผ่าฟ้าร้องฝนก็ตกหนักแย่มากๆเลยและแล้วครับในเวลาเช้าในขณะที่ทั้งคู่กำลังนอนเพลินๆยังไม่ตื่นกันนั้นแขกไม่ได้รับเชิญก็มาเยือนที่เต็นท์ของทั้งคู่ครับปรากฏว่าเป็นหมีครับมายังบริเวณที่เต็นท์ทั้งคู่นอนเขี่ยนิดๆฮะดมเอาหน้าชนเต็นท์โดยที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลยสักนิดครับแต่โชคดีครับที่หมีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะมันดมเสร็จแล้วมันก็ไปครับผมโอ้โหพกดวงมาเยอะครับดวงยังดีพอเช้ามาเนี่ยก็เก็บข้าวของกันเดินทางต่อละครับโดยการนำทางของอเล็กลงเนินซึ่งกลายเป็นว่าเดินไปเดินมาเนี่ยพวกเขาหลงกันหนักกว่าเก่าครับทางที่มาเนี่ยไม่คุ้นเลยอะไรวะเนี่ยอเล็กก็ตกใจเจนก็เลยบอกว่ากลับทางเดิมกันไหมอเล็กก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมเมาหัวไปหมดแล้วมึนหัวจังแต่อเล็กก็วิเคราะห์นะถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสจะทะลุออกที่ไหนสักแห่งเนี่ยก็น่าจะมีอยู่นะเบ๋อเลยฮะเจนก็เลยเดินนำหน้าอเล็กซะเลยนะ
อเล็กเริ่มไม่มั่นใจแล้วจากมั่นใจจัดตอนนี้เริ่มแบบกังวลเหมือนกันซึ่งก็เดินกันไปต่อหลายชั่วโมงครับก็เริ่มเย็นอีกแล้วครับน้ำก็เริ่มหมดเอ๊ะนี่มันหลุมอะไรกันเนี่ยเจนสังเกตเห็นหลุมใหญ่ๆบริเวณทางเดินอเล็กก็เลยมาดูแล้วก็ตกใจครับว่านั่นมันที่นอนหมีนี่ทำหน้าเหวอๆครับเจนก็ตกใจโอเคงั้นเราควรรีบไปให้ไกลที่สุดจากตรงนี้นะฉันว่าทั้งคู่ก็เลยรีบเดินออกจากจุดนั้นกันครับงานเข้าครับต้องเรียกได้ว่างานเข้าไปใหญ่หลงทางไม่พอนะต้องระแวงหมีอีกครับโหหมีมันดุนะครับหมีในป่าหมีดำอะBlack Bear ต้องบอกว่าสมพรปากอเล็กแล้วล่ะครับเขาบอกว่าอยากมีดวงเจอสัตว์ที่ใหญ่กว่ากระรอกไงจำไม่ได้ปะซึ่งหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็เร่งฝีเท้านะครับเดินออกมาจากตรงจุดนั้นนะครับก็มืดนะครับทั้งคู่ก็แวะแคมป์กันต่อก่อไฟผิงไฟกันครับเจนเนี่ยก็ยังคงรู้สึกผิดนะครับที่พูดแบบนั้นออกไปขอโทษอเล็กใหญ่เลยว่าที่ฉันพูดไปตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าโกรธมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันรักคุณนะแหมพอรู้ว่าเขาจะขอแต่งงานนี่ขอโทษใหญ่เลยนะจังหวะนี้อเล็กก็เลยแบบว่าคุณอยากจะเห็นมันไหมล่ะเจนก็ฮะแหวนน่ะเหรอตามใจคุณสิอเล็กก็เลยล้วงออกมาจากกระเป๋านะครับแล้วก็จะเปิดให้เจนดูว่าแหวนแต่งงานเป็นยังไงแต่ทีนี้เจนก็แบบเปลี่ยนใจเดี๋ยวยังดีกว่าเอาไว้ทีหลังดีกว่าค่ะเปลี่ยนใจกลางอากาศซะงั้นอเล็กก็แบบแล้วแต่เลยก็เก็บแหวนไปครับในช่วงเวลานี้ทั้งคู่ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ยากลำบากกว่าเดิมนะครับอาหารที่พกมาเนี่ยหมดแล้วนะฮะเหลือเพียงแต่แท่งโปรตีนแท่งเดียวซึ่งอเล็กเห็นเจนหิวก็เลยเอาให้เจนกินครับแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหลืออยู่1ขวดนะฮะก็เลยจับกินกันนะฮะกระโดกกินโอ้โหรสชาติมันเยี่ยมยอดจริงๆอยากจะออกจากป่านี้ไปเร็วๆไปกินที่บ้านกันละจะว่าไปถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเลวร้ายแต่ยังดีที่เราได้อยู่ด้วยกันนะคะมีหวานใส่กันด้วยนะครับมองตากันปิ๊งๆและทั้งคู่ก็ฟีลมาครับจูบกันนะฮะดูดดื่มฟีลมันได้ครับบรรยากาศรอบกองไฟแบบนี้แล้วก็กำลังเคิร์มครับอารมณ์มากำลังจะมีเซ็กกันบัดเดี๋ยวนั้นครับแต่ปรากฏว่าในขณะที่พวกเขากำลังจะถอดเสื้อผ้านะทั้งคู่กลับได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในจุดที่มืดที่พวกเขามองไม่เห็นครับได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้เป๊ะๆกิ่งไม้หักแต่พวกเขามองไม่เห็นตัวนะครับว่าเป็นอะไรนะครับใช่หมีหรือไม่หรือเป็นคนอเล็กก็เลยตะโกนเฮ้ยสวนลงไปนะครับเพื่อให้มันปรากฏตัวแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาครับอเล็กก็เลยชวนเจนไปเข้าเต็นท์ดีกว่าป่ะน่าจะปลอดภัยกว่านะทั้งคู่ก็เลยไปหลบในเต็นท์กันนะฮะเมื่อกี้ฉันขู่มันไปละมันไม่น่าจะทำอะไรแล้วละถ้ามันเป็นหมีอ่ะไปนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรีบออกเดินทางกันต่อและทั้งคู่ก็นอนครับนอนจนเช้าครับก็พร้อมออกเดินทางต่อพระเอกเนี่ยมองไปมองมาหน้าเหมือนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เหมือนกันนะฮะป๋าโทนี่สตาร์กอ่ะเหมือนไหมคล้ายไหมแต่แล้วครับหลังจากทั้งคู่ตื่นมาอเล็กเปิดเต็นท์หวังจะออกมาจากเต็นท์ครับปรากฏว่าเจ้าหมีครับแขกที่ไม่ได้รับเชิญแม่งมาปรากฏตัวรอรับพวกเขาอยู่หน้าเต็นท์แล้วครับจากที่พวกเขาอยู่ไม่ไกลครับมันนอนเฝ้าดูรอทั้งคู่ออกจากเต็นท์เลยล่ะอเล็กถึงกับเบอร์นะฮะรูดซิปปิดเต็นท์กลับครับแล้วก็ไปบอกให้เจนเงียบๆไว้เจนอย่าพูดนะเจนก็ตกใจอะไรเหรอมันกลับมาเหรออเล็กก็แอบรูดซิปดูเป็นระยะนะฮะแล้วเขาก็หลับตาสวดว่าขอให้มันไปทีเถิดไปทีเถิดอย่ามายุ่งกับเราเลยขอร้องล่ะก็เปิดดูอีกทีตายไม่เป็นอย่างนั้นนะสิครับหมีมันเดินมาทางเต็นท์ครับแทนที่มันจะไปทางอื่นก็สะดุดตาซะขนาดนั้นนะพวกเขาเนี่ยจะหนีออกจากเต็นท์ก็หนีไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในมุมอับครับอเล็กก็พยายามหาขวานครับแต่หาไม่เจออีกขวานผมอยู่ไหนเนี่ยตะโกนด้วยความกลัวก็คุณใส่เป้ไว้นี่แล้วอเล็กก็คิดได้ว่าเวรละผมลืมไว้ข้างกองไฟงานหยาบและชิบหายเจนก็เลยหยิบสเปรย์ไล่หมีขึ้นมาพร้อมจะฉีดแล้วครับเอาไงดีทั้งคู่ก็ตัวชาแล้วครับทำอะไรไม่ถูกหมีมันมาหน้าเต็นท์แล้วร้องหายใจอย่างแรงอะไปยังมันไปยังเหมือนจะเงียบแล้วนะทั้งคู่ก็หยุดนิ่งรอให้มันไปครับแต่มันไม่ไปสิครับตะปบเต็นท์ขาดซวบกระจุยเลยครับโอ้โหแรงเยอะเชี่ยแล้วมันก็เข้ามาครับยื่นหน้าเข้ามาแม่งมาแบบไม่เป็นมิตรครับตะปบไปที่แขนเจนครับโอ้โหเลือดไหลเลยครับเป็นแผลอเล็กก็เลยบอกให้เจนไปหลบด้านหลังผมเร็วอเล็กก็พยายามถีบไล่ส่งให้มันออกไปจากเต็นท์ครับแต่มันก็ไม่ออกสิครับดื้อนำซ้ำมันยังกัดขาอเล็กอีกครับงับเจนได้สติรีบไปหยิบสเปรย์ไล่หมีจนฉีดให้หมีมันออกไปครับจนหมีมันโดนสเปรย์ก็เลยออกไปโอ้โหปรากฏว่าขาอเล็กโดนหมีกัดแผลเวอะเนื้อหลุดหายไปจนถึงขั้นเห็นกระดูกเลยครับเจนเนี่ยเลยรีบเอาผ้ามาพันครับแต่ในขณะนั้นเนี่ยอเล็กก็ทั้งเจ็บทั้งสติแตกขาชัง
เจนผมไม่รู้สึกอะไรตรงขาแล้วเจนขาผมมันตายแล้วผมจะต้องตายแน่เลยพระเจ้าผมพาคุณมาตายที่นี่แท้ๆเจนก็พยายามปลอบนะบอกว่าเรายังไม่ตายหรอกนะเราจะต้องรอดไปด้วยกันถึงแม้เราจะต้องคานออกไปที่นี่เราก็ต้องออกไปจากที่นี่ได้ปลอบอเล็กครับคุณจะไม่เป็นไรนะแล้วไม่นานครับพูดยังไม่ทันขาดคำเจ้าหมีมันก็กลับมาที่เต็นท์อีกครับหวังจะงาบทั้งคู่จริงๆรอบนี้มันยั่วหนักกว่าเก่าครับหลังจากโดนสเปรย์ฉีดเนี่ยมันโกรธกว่าเดิมครับมันมางับขาอเล็กแล้วมันก็ลากอเล็กออกไปจากเต็นท์ครับชาวอเล็กออกจากเต็นท์ได้โอ้โหอเล็กนี่ตัวฟูครับออกจากเต็นท์โดนลากออกไปต่อหน้าต่อตาเจนซึ่งเจนเนี่ยก็พยายามจับแขนอเล็กไว้ครับแต่ก็ดึงเอาไว้ไม่อยู่สู้แรงหนีไม่ได้เลยหลุดมือไปไม่นะอเล็กอเล็กก็ได้แต่ตะโกนเจนหนีไปหนีไปผมไม่รอดแล้วเจนหนีไปเจนที่อยู่ในเต็นท์เนี่ยตัวแข็งครับไม่กล้าแม้แต่จะขยับได้แต่ฟังเสียงร้องของแฟนตัวเองทรมานที่โดนหมีขย่ำครับปรากฏว่าอเล็กตายอย่างอนาถครับฉากนี้โดนหมีลากไปฟัดขย่ำสร่างเละแบบเลือดสาดเลยครับพื้นที่แถวนั้นเนี่ยแดงฉูดฉาดเลยครับเป็นฉากที่ทั้งโหดและก็สะเทือนใจมากๆครับคือถ้า YouTube ไม่มีติดเหลืองนะคงจะให้ดูสภาพศพไปแล้วมันสยองซะแบบบอกเป็นคำพูดไม่ถูกอ่ะตาเตอนี่ถลนหน้านี่หายไปครึ่งหน้าจมูกนี่แหว่งโอ้โหแล้วไม่พอนะหมีมันควักพุงอเล็กกินครึ่งไหนดื้อครับยังสลดเลยฮะสงสารอเล็กชิบหายโอ้โหเป็นฉากที่ทั้งช็อกแล้วก็พีคแล้วก็หดหู่ไปในตัวครับแล้วเจนก็วิ่งออกมาจากเต็นท์ครับแล้วก็เห็นสภาพศพอเล็กในสภาพที่สยดสยองเนี่ยนางก็อึ้งครับทำอะไรไม่ถูกก่อนที่นางจะหยิบกล่องที่ใส่แหวนแต่งงานออกมาจากกระเป๋าอเล็กแล้วก็วิ่งหนีครับหมีมันก็หันมาร้องนางเลยรีบวิ่งไปเลยแม่ยังจะมีเวลาหยิบแหวนอีกหลังจากนั้นเจนก็วิ่งแล้วครับวิ่งหนีออกมาอย่างสุดชีวิตแต่ก็ยังไม่ทันไปได้ไกลครับนางรีบจัดสะดุดพื้นหัวไปฟาดหินสลบไปอีกโอ้โหเวรกรรมจริงๆซึ่งสลบไปพักใหญ่ผ่านไปหลายชั่วโมงครับนางก็ฟื้นขึ้นมาก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือครับ Help me help me แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากแถวนั้นนะครับก็แน่ละสิอยู่ป่าลึกนะก่อนที่นางจะหยิบกล่องแหวนมาครับเปิดมาเห็นแหวนแต่งงานครับนางก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจอะไรไม่น่าเลยแล้วนางก็เอาแหวนสอดใส่ที่นิ้วนางของนางครับอารมณ์เหมือนเอาแหวนเป็นสิ่งแทนตัวอเล็กแล้วนางจะแบบเราจะออกไปด้วยกันอะไรประมาณนี้พักได้แป๊บนึงเนี่ยก็วิ่งต่อครับในสภาพที่ทั้งหัวแตกแล้วแขนก็เจ็บครับทุลักทุเลพอสมควรเลยซึ่งวิ่งมาหลายชั่วโมงเนี่ยก็ไม่มีทีท่านะครับว่าจะออกจากป่านี้ได้ครับนางก็ต้องการจะนอนพักแล้วครับมืดแล้วเนี่ยแป๊บๆมืดอีกแล้วตรงนี้นางก็ค่อนข้างฉลาดนะครับนางก็คิดว่าหมีเนี่ยน่าจะตามนางมานะครับก็เลยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ครับไปนอนบนที่สูงไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันมาเนี่ยมันจะได้ทำอะไรนางไม่ได้ครับแล้วนางก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าจะหนีพ้นไหมเนี่ยเช้าวันต่อมาครับเจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมีเฮลิคอปเตอร์ผ่านครับนางก็ไม่รอช้าครับจะตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนอยู่ทางนี้แต่ฮอเนี่ยก็ไปอย่างรวดเร็วแล้วครับแน่นอนว่าไม่เห็นเจนจะเห็นได้ยังไงเนาะเจนก็เลยจะต้องหาทางเอาตัวรอดต่อตัวคนเดียวแล้วครับซึ่งเป้าหมายในเวลานี้ของนางคือจะต้องหนีออกจากป่านี้ให้ได้ครับนางก็เลยลงมาจากต้นไม้แล้วก็เดินต่อช่วงนี้นางก็เริ่มมีอาการหลอนๆ นะครับวิงเวียนศีรษะนะฮะเนื่องจากหัวกระแทกอย่างแรงไงดูจะหน่อยๆก็เลยเดินได้แบบช้าๆครับจนนางเนี่ยเดินไปพบกับแหล่งน้ำก็รีบเข้าไปกินทันทีหิวน้ำจัดล้างหน้าล้างตาแล้วก็ล้างแผลครับที่โดนหมีมันตะปบมานะแสบแผลมากเอาแผลจุ่มน้ำแล้วนางก็เริ่มหิวครับเห็นลูกเบอร์รี่ข้างทางเนี่ยก็จับกินหมดเลยนะฮะประทังชีวิตไปก่อนไม่รู้แล้วว่ากินได้ไม่ได้เห็นเป็นแดงๆนี่กินไปก่อนเลยนะฮะเฮ้ยหมีดำมาอีกแล้วครับตัวเดิมเลยว่ะระหว่างที่นางกำลังกินเบอร์รี่อยู่นางก็ตกใจอีกแล้วโอ้โหมึงมาอีกแล้วเนี่ยแดกอเล็กผัวกูไปคนนึงแล้วมึงจะเอากูอีกเหรอมึงยังไม่อิ่มอีกเหรอท่าทางเจ้าหมีเนี่ยมันน่าจะแกะรอยตามกลิ่นเลือดของตัวเจนมาแน่ๆครับนางก็เลยวิ่งหนีแล้วครับทีเนี้ยแล้วหมีแม่งก็คราวนี้ไม่ปล่อยด้วยนะวิ่งตามอีกหวังจะแดกจะขย่ำเจนให้ได้ครับอยากกินเครื่องในเจนบ้างจนไปถึงผาน้ำตกเนี่ยลักษณะต้องลงไปด้านล่างครับซึ่งมันแบบค่อนข้างไปลำบากเจนก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเข้าตาจนเลยหยิบนกหวีดที่ห้อยคอมานี่แหละเป่าเพื่อให้หมีมันตกใจครับปรากฏว่าเฮ้ยหมีมันดันหยุดวิ่งครับไม่เข้ามาหาเจนต่อครับไม่รู้ว่ามันกลัวนกหวีดหรือยังไงแต่ได้ผลครับหมีกลัวนกหวีดเว้ยใช้ประโยชน์ได้ครับถ้าเป่าตั้งแต่อยู่ในเต็นท์อาจจะช่วยอเล็กก็เป็นได้เหมือนกันนะเนี่ยนั่นก็เกิดเสียดายเล็กๆแล้วนางก็ไต่ผาลงมาครับผาน้ำตกพอไม่มีทางเลือกแล้วถ้าไม่ลงมาเนี่ยก็น่าจะเจอหมีขย่ำโอ้ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยมากๆเอ๊ะ
รือนี่จะเป็นน้ำตกที่แบลดเคยพูดให้ฟังกันนะแต่จังหวะเนี้ยเจนก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นน้ำตกอะไรนะฮะก็ลงมาทางด้านซ้ายแหละครับซึ่งแบลดเนี่ยเคยคุยกับอเล็กว่าต้องลงทางด้านขวาถึงจะปลอดภัยจำได้ปะนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำเจนลงมาเนี่ยไม่มีที่เกาะครับเป็นทางที่แบบชันมากๆนะครับสุดท้ายนางก็ลื่นครับจับหินไว้ไม่อยู่ร่วงลงมาจากผาน้ำตกลงไปกระแทกพื้นปักปรากฏว่าข้อเท้านางหักครับรอดพ้นจากหมีมาได้ก็จริงแต่ข้อเท้าหักแต่ตรงนี้ต้องชื่นชมนางนะครับนางแม่งมีสติครับมีความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลครับนางก็ไม่รนนะรีบถอดถุงเท้าออกมาหากิ่งไม้รอบๆมาดามข้อเท้าตัวเองนะครับแล้วก็รัดให้แน่นทำเป็นเฝือกชั่วคราวก่อนที่นางจะใส่รองเท้าแล้วก็เอาเชือกรองเท้าเนี่ยมัดตรึงไว้ล็อกข้อเท้าไว้นะฮะนางมีใจสู้จริงๆนะครับแล้วนางก็หาไม้ยาวๆข้างๆเนี่ยมาค้ำตัวนางให้เดินออกไปจากที่นี่ครับโอ้ยปรบมือหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยนางก็เดินต่อละครับไปเรื่อยๆอย่างทุลักทุเลแม้จะไม่ไหวก็ตามนะครับมืดเนี่ยก็เอาพุจราจรมาจุดนะฮะเพื่อคนจะเห็นนะฮะทำทุกวิถีทางเพื่อแบบว่าจะรอดออกจากป่านี้ครับไปแอบพกพุมาตอนไหนวะเนี่ยนางบอกว่านางต้องไม่ตายครับจะต้องออกจากป่านี้ให้ได้สุดท้ายหนังจบยังไงหลังจากเดินทางมาอย่างยาวนานเจนที่อยู่ในสภาพที่แบบอิดโรยสุดๆนะฮะน้ำก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้กินก็เริ่มจะเดินไม่ไหวแล้วครับแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ลงทุกทีครับนางก็ท้อละครับมาหยุดที่ต้นไม้ที่หนึ่งครับและนางก็ยอมแพ้หมดแรงสลบไปหนังตัดจบไปดื้อดำมืดจบครับหลอกยังครับยังอย่าเพิ่งไปนางฟื้นขึ้นมาครับอีกวันหนึ่งซึ่งนางตื่นขึ้นมาพบว่ามีกวางครับมายืนอยู่ตรงหน้านางแล้วนางก็เห็นกวางเดินจากไปเจนเนี่ยพยายามจะส่งเสียงขอความช่วยเหลือจากกวางครับตรงเนี้ยแม้จะเป็นกวางช่วยฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็ส่งเสียงไม่ออกแล้วครับแรงจะหมดแล้วนางก็เห็นกวางเดินไปเหมือนจะมีทางลงลาดลงไปด้านล่างเหมือนมีน้ำนะนางก็สงสัยครับว่าเป็นน้ำอะไรนางก็เลยเดินตามกวางไปให้แรงเฮือกสุดท้ายหวังว่าจะมีทางออกและแล้วเจนดันกลับมาที่จุดที่อเล็กพายเรือแคนูมาลงกับเธอได้ในตอนแรกเฉยเลยครับปาฏิหาริย์มีจริงครับเจ้ากวางนำทางเจนครับโอ้เจนกำลังจะยอมแพ้และตัดใจยอมสลบนอนตายอยู่แล้วจะแท้ครับเจนก็ไม่รอช้าสิครับรีบลากเรือลงน้ำแล้วก็ลงไปในเรือพายไปครับกลับไปที่นางออกมาจากจุดลานจอดรถนะฮะน้ำตาจะไหลอารมณ์ดีใจปนเศร้าครับที่ออกจากป่าได้จะดีใจแต่ก็ดีใจไม่สุดอ่ะเพิ่งแบบเสียคนที่รักไปนะก่อนที่นางจะตะเกียกตะกายออกจากเรือแล้วก็ลงจากเรือครับวิ่งลงไปล้มตรงทางเดินครับปรากฏว่าภาพสุดท้ายที่เธอเห็นเนี่ยก่อนจะหมดสติก็คือแบลดครับคนที่นางกับอเล็กเนี่ยดูจะไม่ชอบขี้หน้ากันสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าทำนิสัยไม่ค่อยจะดีปฏิเสธไม่ให้นำทางซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเจ้าแบลดเนี่ยเป็นไกด์จริงๆครับเขาไม่ได้โกหกแฮะนักท่องเที่ยวที่กำลังยืนคุยกับแบลดเนี่ยก็เห็นว่ามีผู้หญิงมาล้มก็เลยบอกแบลดก็หันมาดูเอ้าเป็นเจนก็เลยรีบวิ่งมาช่วยครับก่อนที่หนังจะตัดจบไปครับหนังก็จะบอกเราแค่ว่าเจนเนี่ยรอดจากป่านี้ครับน่าจะส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปรักษาอาการได้นะครับส่วนอลิกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนไปเอาศพกลับมาทำพิธีกรรมทางศาสนานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างมีหลายแง่มุมนะมีจุดพลิกผันหลายช็อตมากในการตัดสินใจนะฮะคือต้องบอกว่าถ้าอเล็กไม่ประมาทพกแผนที่หรือไม่เอาโทรศัพท์เจนไปเก็บเนี่ยก็อาจจะรอดกันทั้งคู่นะอาจจะไม่ต้องซวยอะไรแบบนี้หรือถ้าพวกเขาไม่มองแบลดเป็นคนไม่ดีและไว้ใจให้ใจนำเที่ยวให้จบตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่น่าจะมาลงเอยอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ลุงอุทยานเนี่ยถ้าไม่ให้อเล็กเข้าป่าตรงจุดนี้ไปตั้งแต่แรกห้ามไว้เนี่ยอเล็กกับเจนก็จะไม่ได้มาเลยนะฮะเนี่ยจะไม่ตายนะสำหรับอเล็กเล่ายาวตามเคยขอบคุณที่รับฟังจนจบครับก็ชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยที่โดเนทมาเป็นกำลังใจครับคลิปนี้นะครับมีคุณชนะบดินทร์จันทร์ประดิษฐ์นะฮะ100บาทครับผมผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยนะฮะก็วันนี้มีคนเดียวขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับไว้เจอกันใหม่กับเล่าหนังเก่าๆนะครับไว้เจอกันครับ